สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dene Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมฮงไคสตาร์เรลกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเลเวลบุกเบิกช่วง 50-60 ว่าเราควรจะเอาสเตมินาไปทำอะไรดีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้มีทำคลิปช่วงเลเวล 40-50 ไปแล้วนะครับระยะเวลาจากคลิปเดิมนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเลเวลขยับมาช่วงเลเวลประมาณ50กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาอัปเดตการใช้สเตมินาในช่วงเลเวล50นะครับเราควรจะใช้ยังไงมันถึงจะคุ้มค่ามากที่สุดนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมบอกก่อนเริ่มคลิปเลยถ้าใครที่ไม่ซีเรียสเพื่อนๆสามารถฟาร์มแบบสบายๆได้เลยนะทรัพยากรเราขาดอะไรก็เอาสเตมินาไปฟาร์มในส่วนนั้นได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่ชอบความคุ้มค่านะครับไม่อยากเสียเวลาเวลาที่เราอัปเกรดสมดุลโลกนะครับแบบไม่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มสิ่งที่เราควรจะฟาร์มมาก่อนหน้านี้นะครับประมาณว่าถ้าใครไม่อยากรู้สึกพลาดเนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูวิธีของผมนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ต้องทำตามผม 100% นะครับผมแค่จะมาแชร์ว่าผมเนี่ยจัดการกับสเตมินายังไงบ้างนะครับสำหรับช่วงเลเวล 50-60 นะครับอย่างแรกสุดที่ขึ้นมาควรทำนะครับก็คือเพื่อนๆควรจะเลื่อนขั้นปลดแม็กเลเวลให้เขานะครับแต่ไม่จำเป็นต้องอัพเลเวลให้ตันนะครับอย่างที่ผมบอกไปและอย่างที่2เลื่อนขั้นไลโคนครับสำหรับไลโคเนี่ยอันนี้เนี่ยควรจะเลื่อนขั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็อัพให้ตันเลยนะครับจะดีที่สุดเพราะว่าไลโคเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปฟาร์มเลเวลตามแมปได้นะครับเพื่อนๆจะต้องหา EXP มาให้เขากินอย่างเดียวนะแล้วก็อย่างที่3ครับให้เพื่อนๆไปฟาร์มอัพเทรสเพื่ออัปเกรดสกิลที่จำเป็นนะครับของตัวละครหลักทั้ง2ทีมของเพื่อนๆนะและหลังจากที่เพื่อนๆทำทั้ง3อย่างนี้แล้วนะครับอย่างที่4ให้เพื่อนๆไปฟาร์มลิลิคครับซึ่งฟาร์มลิลิคในที่นี้เนี่ยให้ฟาร์มให้ตัวละครหลักเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับยังไม่ต้องหาลิลิคที่ใช้ยาวยันเอ็นเกมนะสำหรับความหมายฟาร์มเท่าที่จำเป็นเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับผมยกตัวอย่างติงหยุ่นผมละกันสำหรับติงหยุ่นเนี่ยสแตทที่สำคัญของน้องนะครับก็คือค่า attack เปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่าสปีดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหานะครับก็คือค่าออฟหมวกที่มันมี attack เปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้เนี่ยก็คือเอามาใช้ก่อนได้เลยนะส่วนถุงมือนะครับออฟหลักเนี่ยมันฟิกเป็น attack อยู่แล้วนะครับถ้าออฟลองมันมีความเร็วหรือว่า attack เปอร์เซ็นต์อยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะต่อมาอย่างที่3ส่วนเซอร์ครับเพื่อนๆหาออฟหลักให้มันมี attack เปอร์เซ็นต์นะครับแค่นั้นก็สามารถใช้ได้แล้วนะออฟลองอีก4อันที่เหลือนะครับจะเป็นอะไรยังไม่ต้องสนใจมากผมแนะนำว่าให้ใช้ไปก่อนนะครับขอแค่ออฟหลักมันตรงเนี่ยคือโอเคแล้วนะแล้วก็สุดท้ายรองเท้านะครับสำหรับส่วนของรองเท้าเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนเล่นเลยนะครับว่าอยากจะบิ้วความเร็วหรือว่าอยากจะบิ้วพลังโจมตีนะครับเพื่อนๆก็เลือกออฟหลักที่ชอบแล้วก็อัปเกรดใช้ไปก่อนได้เลยนะครับออฟลองเนี่ยไม่ต้องดูมากนะครับแน่นอนว่าลูกแก้วกับเชือกนะครับก็เหมือนกันเพื่อนๆคือให้เน้นเอาออฟหลักเฉยๆนะครับออฟลองเนี่ยไม่ต้องสนใจเยอะเนี่ยครับลบผมก็เนี่ยใช้ฟื้นฟูพลังงานนะครับออฟลองผมก็อะไรก็ได้ช่างมันคือตีบวกใช้ไปก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆก็ทำแบบนี้นะครับกับตัวละครหลักของเพื่อนๆทุกตัวเลยแล้วหลังจากนั้นเราควรจะฟาร์มอะไรนะครับก็สำหรับด่านแรกนะครับในช่วงระดับความสมดุล4นะครับเลเวล50เนี่ยซึ่งจากเดิมลง1รอบมันดรอป3ชิ้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆระดับความสมดุล4นะครับตรงนี้เนี่ยจะดรอปเพิ่มให้อีก1ชิ้นกลายเป็น4ชิ้นนะครับแล้วก็เลเวลต่อไปที่ระดับความสมดุล5นะครับอันนี้เนี่ยก็จะดรอปเป็น5ชิ้นนะอย่างที่2นะครับช่อแห่งการชำระล้างหรือว่าดันฟาร์มวัสดุอัปเกรดเทรสตัวละครนะครับจากเดิมระดับโลก3มันจะไม่มีดรอปสีม่วงเพื่อนๆแต่พอเพื่อนๆขึ้นมาถึงระดับโลก4นะครับเพื่อนๆจะสามารถลงดันความยากระดับ5ได้นะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปสีม่วงแล้วนะครับตรงนี้นะซึ่งระดับความสมดุล4กับระดับความสมดุล5นะครับแตกต่างกันยังไงนะครับ2อันนี้เนี่ยคือระดับความสมดุล5นะครับมันจะมีโอกาสดรอปสีม่วงมากกว่าเดิมครับแต่ก็ยังไม่ 100% อยู่ดีนะแต่ว่าตอนที่ระดับความสมดุล4เนี่ยโอกาสดรอปสีม่วงนะครับรู้สึกว่ามันจะอยู่ประมาณ 10-20% เท่านั้นนะครับส่วนด้านลิลิคหรือว่าอุปกรณ์ของเรานะครับสำหรับสิ่งที่อัปเกรดมานะครับจากเดิมคืออะไรที่ระดับความสมดุล4นะครับเพื่อนๆจะมีโอกาสดรอปลิลิคสีทองทีเดียว2อันละครับซึ่งโอกาสที่ดรอปชิ้นที่2เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะประมาณ 50% มั้งจากที่ผมไปฟาร์มมานะครับและถ้าเพื่อนๆปลดล็อกระดับความสมดุลถึงเลเวล5แล้วนะครับโอกาสตกทอง2ชิ้นเนี่ยมันจะอัปเกรดเป็น 100% เลยนะครับสำหรับตรงนี้นะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับระดับความสมดุล6ที่เลเวลบุกเบิก65เนี่ยแตกต่างกับระดับ5ยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราลองกดดูนะครับจะเห็นได้ว่าที่ระดับสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่มีของสีฟ้าตกแล้วครับของต่ำสุดที่ตกจะเป็นสีม่วงเลยนะครับและส่วน Simulate Universe นะครับหลักการการดรอปเนี่ย
มันก็จะเหมือนกับดันลีลิกเลยเพื่อนๆคือระดับความสมดุล4ตอนนี้นะครับจะเริ่มมีโอกาสตกสีทอง2ชิ้นได้แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายครับดันวัสดุ EXP แล้วก็เครดิตนะครับก็สำหรับดัน EXP นะครับมันจะไม่มีดรอปสีเขียวแล้วเพื่อนๆจะมีดรอปแค่สีม่วงกับสีฟ้าเท่านั้นนะครับและท้ายสุดจริงๆแล้วก็คือดันเงินนะครับสิ่งที่อัพเกรดขึ้นมานะครับก็คือเงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอีก 4,000 เพื่อนๆระดับสูงสุดที่สามารถฟาร์มได้นะครับก็คือ24,000ครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆฟาร์มทั้ง4อย่างเสร็จตามที่ผมบอกแล้วนะครับอย่างสุดท้ายที่เพื่อนๆควรฟาร์มยาวๆจนเลเวลบุกเบิกถึง60คืออะไรนะครับก็คืออันนี้เลยเพื่อนๆคือดันวัสดุ EXP กับเครดิตนะครับเพราะดันที่คุ้มที่สุดในการเสียสเตมินานะครับช่วงเลเวล50ถึง60มันก็คือ3ดันนี้เพื่อนๆซึ่งสาเหตุที่มันคุ้มที่สุดเพราะทั้ง3ดันนี้ถ้าเราลองมากดดูนะครับมันจะเป็นดันขั้นสูงสุดแล้วครับคือหลังจากนี้ต่อให้เพื่อนๆระดับความสมดุลโลกมันสูงขึ้นนะครับดันพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ปลดเพิ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้วในการฟาร์มเก็บ EXP เก็บตังค์ต่างๆนะครับเพื่อเอาไว้ใช้อัปเกรดของในอนาคตนะครับเพราะดันอื่นๆนะครับถ้าเราลองมาดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันยังมีระดับขั้นสูงกว่านะครับดังนั้นดันอื่นๆเนี่ยเราควรจะไปฟาร์มหลังจากที่เราปลดล็อกระดับความสมดุลเลเวล5แล้วนะครับเพราะของที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าเดิมนะเพราะของที่เราสามารถฟาร์มได้ต่อรอบมันจะคุ้มค่ากว่าเดิมนะครับและถ้าเพื่อนๆไม่ฟาร์มตังค์ฟาร์ม EXP ไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆปลดระดับความสมดุล5ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายยังไงเพื่อนๆก็ต้องวนกลับมาฟาร์ม EXP ฟาร์มตังค์อยู่ดีนะครับดังนั้นฟาร์มไปตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มสุดแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูว่าทำไมผมถึงแนะนำว่าให้ฟาร์มเงินฟาร์ม EXP เก็บไว้เยอะๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆลองมาดูนะครับหลังจากที่เพื่อนๆปลดระดับความสมดุลโลกถึงเลเวล5แล้วนะครับเพื่อนๆจะสามารถปลดเลเวลตัวละครกับไลโคนเนี่ยไปถึงเลเวล80ได้นะครับและไลโคนจากเลเวล70ไป80นะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องใช้นะครับก็คือ 1. ตัง 400,000 ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นไลโคนระดับ5ดาวนะครับถ้าเป็นระดับ4ดาวตังที่เพื่อนๆต้องใช้เนี่ยก็คือ 300,000 ครับอันนี้ผมย้ำอีกทีนะแค่จากเลเวล70ไป80เท่านั้นนะครับถ้าเป็นไลโคนใหม่มันก็จะใช้เยอะกว่านี้อีกนะเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยดีกว่านี่ครับเสร็จแล้วเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพชัดกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆลองดูตั้งแต่เลเวล1ไป80นะครับเพื่อนๆต้องใช้เงิน 800,000 ครับแต่ว่าจาก70ไป80นะครับอันนี้เพิ่มแค่10เวลสุดท้ายนะใช้ถึง 400,000 เลยนะครับเรียกได้ว่าครึ่งๆเลยนะส่วนสีดาวเนี่ยจาก1ไป80ใช้ 700,000 ครับส่วน70ไป80ใช้ 325,000 ครับแล้วก็อย่างที่2ครับ EXP สำหรับ EXP นะครับตั้งแต่เลเวล1มาถึง80นะครับเพื่อนๆต้องใช้เกือบ1ล้าน EXP เพื่อนๆส่วนเลเวล70ไป80นะครับอันนี้เนี่ยก็ครึ่งๆเหมือนกันครับใช้ถึง 413,000 เลยนะสำหรับไลโคนระดับ5ดาวนะครับก็ถ้าดูรูปแบบง่ายๆนะ EXP สีม่วงของไลโคนเนี่ยประมาณ69อันต่อ1ไลโคนเลยนะครับส่วนสีดาวเนี่ยก็จะใช้น้อยกว่านะครับจะใช้ประมาณ55ต่อ1ไลโคนครับก็ไลโคนจบไปนะครับเอาจริงตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะเพื่อนๆเพราะอันนี้มันเป็นแค่ไลโคนครับถ้าเพื่อนๆลองมาดูตัวละครนะครับเพื่อนๆจะตกใจยิ่งกว่าครับเพราะว่าตัวละครนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องใช้ถ้าต้องการปลด70ไป80นะครับมันใช้มหาศาลยิ่งกว่าไลโคนอีกครับอย่างแรกเรามาดูจำนวนเงินครับเงินที่เพื่อนๆต้องใช้นะครับ2ล้าน8ต่อ1ตัวละคร5ดาวนะส่วน EXP นะครับทั้ง4ดาวกับ5ดาวเนี่ยใช้เท่ากันเลยเพื่อนๆต้องการเล่มสีม่วงประมาณ139เล่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆดูจากที่ผมให้ดูตรงนี้นะครับใครที่อยากจะคุ้มค่านะครับ3ดันเท่านั้นนะครับที่ควรฟาร์มก็คือ EXP ตัวละคร EXP ไลโคนแล้วก็เครดิตครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะมาเนทสเตมินาของตัวเองยังไงเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับสำหรับผมเองนะครับผมก็จะใช้สเต็ปที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปนะขั้นแรกสุดปลดแม็กเลเวลตัวละครขั้นที่2ปลดแม็กไลโคนขั้นที่3อัพเทรดที่จำเป็นนะครับขั้นที่4ฟาร์มลิลิกให้ตัวหลักที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็สุดท้ายนะครับฟาร์มตังกับ EXP ยาวๆเลยครับและสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆบางคนที่น่าจะได้ยินข่าวสารมาบ้างแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมดอกคูณ2นะครับแล้วคิดว่าเฮ้ย EXP กับตังเนี่ยเราไม่ต้องฟาร์มดีกว่าเราไปรอฟาร์มตอนคูณ2น่าจะโอเคนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ผิดเพื่อนๆแต่ถ้าเราลองมาดูนะครับไอ้กิจกรรมอันนี้เนี่ยมันบอกอยู่นะครับว่า1วันเราสามารถลงได้12รอบเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญไอ้12รอบที่เราจะลงเนี่ยมันสามารถเลือกลงได้ทั้ง Trace Materialหรือว่า EXP Material นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องลองดูแล้วล่ะครับว่าจะบริหารยังไงนะเพราะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยผมก็เอามาให้เพื่อนๆหมดแล้วล่ะในคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ
柱締めをか